สาธุขอน้อมน้อมแด่พระทัตตีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้สองแก้วขอหาน้อมน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทัศน์รู้สอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมไหวพระทรงสุขทั้งหลายผู้ปฏิบัติปฏิสอบมาเมื่อนี้จักได้แสดงธรรมในสาดกที่มีชื่อว่าปูตะทุสกะสาดกปูตะทุสกะสาดกนี่มีเนี่ยความว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาได้ปักอยู่ที่วัดเสตวนราชได้เล่าถึงกุมารก็คือชายคนหนึ่งผู้เฮ็ดผู้ทำลายห่อให้เป็นเหตุแล้วจึงได้ตัดเทศนาสาดกแก่พระสงฆ์ทั้งหลายมีต้นเลือกมาว่าอำมาตย์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ไปสันปัตตาหารในอุทยานของตนแล้วจึงให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพักผ่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้มีพระเจ้าปรารถนาจะไปเที่ยวในสวนดอกไม้ส่วนอุทยานนะก็ไปตามปรารถนานะในบัดนี้เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังคำดังนั้นจึงได้เที่ยวไปในอุทยานขณะนั้นในอุทยานขึ้นไปเก็บใบใหม่ห่อทิ่มลงมาที่ทารกคนหนึ่งมีทารกคนหนึ่งมีเด็กหน่อยนี่นะครับซึ่งเป็นลูกของเขาลูกของเราได้แย่งห่อใบใหม่ไปขี่ในกระจัดกระจายเสียหายพระสงฆ์ทั้งหลายจึงนำเรื่องไปเล่าถวายแด่พระบรมศาสดาพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเล็กหน่อยนี่ยอมเคยเฮ็ดอย่างนี้มาแล้วแต่ในปางก่อนคือในอดีตการขังพระเจ้าพุทธทัตพันกับสมบัติในกรุงพาราณสีเนาะมีภาพคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีออกไปเที่ยวอุทยานผู้ย่ามอุทยานได้ขึ้นไปเก็บใบใหม่ห่อถิ่นลงมาเป็นห่อมีลิงโพงหนึ่งได้ไปแย่งห่อใบใหม่นะไปแก่ประหยัดเอาละแก่ออกภาพผู้นั้นจึงเอิดรีบทั้งว่าหนาปุ้งไปว่ากล่าวว่าเฮาเข้าใจว่าท่านซึ่งมาแย่งห่อใบใหม่มาแก่เทียนี่คงจะห่อหายดีกว่าเก่าท่านเว้าอย่างนี้แหละจริงเว้าต่อไปว่าลิงคือลิงนี่เห็นหรือว่าคงจะเป็นสัตว์สลาดในการห่อใบใหม่จึงได้แย่งห่อใบใหม่นี่ไปแก่เสียเฮาเข้าใจว่าเฮ็ดคงจะห่อ
ได้ดีกว่าเก่าเป็นหมันโคกดังหนึ่งลิงทั้งหลายจึงตอบว่าบิดาหรือมารดาของเฮาบ่แม่นเป็นผู้ฉลาดในการห่อไว้ใหม่เลยได้แต่ทำลายของที่เขาเฮ็ดไว้แล้วให้เสียไปเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมดาแห่งตระกูลของเฮาภาพนั้นจึงว่าต่อไปว่าสิ่งที่เป็นธรรมดาของเจ้ายังเป็นเช่นนี้เนาะก็สิ่งที่บ่เป็นธรรมดาของเจ้าจะเป็นเช่นใดเฮาบ่เคยได้เห็นสิ่งที่เป็นธรรมดาและบ่เป็นธรรมดาของเจ้าเลยเมื่อเว้าอย่างนี้แล้วเวลาจะไปจากที่นั่นก็ติเตียนลิงอันนั่นเป็นจำนวนหลายขั้นพระภูมิภาคเจ้าของเฮาได้โปรดประทานสดกนี้แล้วก็ประกาศอริยสัจสี่ต่อไปเมื่อจบอริยสัจสี่ลงจึงสรุปสดกว่าลิงในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งส่วนภาพผู้นั้นคือเฮาตถาคตนี่แหละจบปูตะทุสกะสาดกและอุปทาทุสกะวรรคที่3แต่เพียงเท่านี้ในสาดกนี้มีใจความสำคัญโดยย่ออย่างหนึ่งซึ่งพุทธนิกชนทั้งหลายควรจะจดจำไว้เป็นแบบฉบับคือผู้มีนิสัยเลวซ่าชั่วยอมถนัดกับกาไม่แต่สิ่งที่ชั่วเท่านั้นจะเห็นในทางที่ดีนั้นผู้มีเป็นว่าเหมือนกับพวกลีกที่อยู่จักแต่เห็ดของให้เสียเท่านั้นบ่รู้จักของในดีเลยส่วนผู้มีนิสัยดียอมถนัดเห็ดแต่ทางดีขึ้นชื่อว่าทางชั่วแล้วถึงพยายามเห็ดปานใดก็บ่ถนัดไปได้กล่าวคือในเวลาเห็ดยอมนี่ใจขาดเวลาที่เห็ดให้เป็นประโยชน์ส่วนผู้มีนิสัยตัวทราบยอมกะยอมเห็นการความตัวเป็นเหมือนกับการดื่มน้ำเพิ่งและน้ำอ้อยแต่เมื่อความตัวหายโผล่ยอมผู้ซึกมกใหม่ในใจเหมือนกับอยู่ในกองไฟสำหรับคนดียอมเห็นของชั่วเป็นเหมือนกับเหี่ยวโหมดขูดคือปัสสาวะอุจจาระที่ควรจะรังเกียจเกียจชังและเห็นเป็นเหมือนกับยาพิษที่จะหายกินแล้วซึ่งถึงความสิ้นชีวิตไปสนั้นสิ้นใจความในสาดกแต่เพียงเท่านี้ในสังสาดกเลยสอนให้เห็นว่าผู้ที่สลาดลักแหลมหรือว่าคนดียอมรู้จักการงานรู้จักหน้าที่เนาะเนี่ยได้มันสิเป็นประโยชน์รู้จักตัวอย่างคือเด็กหน่อยกับลิงนั่นแหละหูจักแต่มาหูจักแต่เก้เป็นห่อไปตองไว้ให้ดีแหละแต่ให้มัดให้มัดเขาให้ดีของกันให้มันดีนะบ่หูจักบ่เรื่องเพ่แล้วหูนี่เป็นว่านิสัยของคนชั่วแต่เฮ็ดให้มันดีแหละให้มันดีไปตองเพิ่นสิไหวห่อนั้นห่อนี่ขอบเขากันมัดแหลบวันมันดีบ่เป็นจะมากขี้
หนึ่งการสรุปเหล่านี้แสดงเห็นเพียงว่าผู้ดีกับผู้บ่ดีผู้นิสัยดีผู้มีความอดทนก็ยอมผู้จักเหตุจักเวรจักมัดผู้มีความอดทนคันเปรียบเหมือนของกินกับผู้จักไปกินแล้วผู้จักเวรกินซะซ้ายผู้จักเวรผู้จักมัดผู้จักฟัดผู้จักกวดผู้จักไปกินผู้จักเจอสะออกแต่จัดเขาเป็นระเบียบบูเนาะในทางสะดกเรื่องนี้ก็ได้เอาในสะดกเรื่องนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้โดยย่อจบเพิ่งผู้ที่จัดการงานจัดหน้าที่ผู้บูจัดกระทาให้ได้หายหายจะเป็นว่าและที่เราจะเอาออกกันพะละท่านบอกเป็นบอกเป็นประจวบกับบุหูฉะนั้นธรรมเทศนากาขอจบลงเพียงเท่านี้ก็มีด้วยประการเท่านี้แล